เป็นท้าทายเลยครับเพราะว่าไม่เคยแบบเล่นกับเก้าอี้แล้วมันต้องคุมให้ได้มันมีโอกาสผิดพลาดเยอะแล้วทุกอย่างมันต้องเล่นเป็นจังหวะนอกจากนี้ความยากอย่างหนึ่งก็คือมันมีความคอมเมดี้ด้วยเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันต้องปั๊บอะ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 ไรอย่างงี้เรื่องหลังหนังดีโมโนออริจินัลวันนี้เราก็กำลังอยู่กับซีรีส์เรื่องสัตว์เสือซึ่งเบื้องหลังที่เราจะพาไปดูในวันนี้ฮะเป็นฉากต่อสู้กันในบ่อนของเฮียเหลียวแล้วการต่อสู้ในครั้งนี้มันก็ธรรมดาซะที่ไหนแล้วเพราะว่ามันต้องใช้อุปกรณ์ในการต่อสู้นอกจากจะเก่งแล้วเนี่ยยังต้องตลกซะด้วยก็เอาเป็นว่าฉากนี้ครับจะถูกดีไซน์ออกมาเป็นแบบไหนจะตลกถูกใจผู้กำกับหรือเปล่าก็ไปติดตามได้ในซีรีส์เรื่องสัตว์สื่อยากพี่ผมมันเป็นการใช้เก้าอี้อ่ะแล้วมันมีความไม่แน่นอนเยอะคือว่าท้าทายเลยท้าทายมากแต่ก็สนุกไปกับมันครับอยู่กับสถานการณ์